้าแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะกรีดไพ่แบบนี้ฟ้าจะเลือกไปไหนให้บอกว่าหยุดหยุดตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูก่อนนี่นะครับพี่ฝากอ้ำถือก่อนดูดีครับดูดีฝากฟ้าถือกันครับหายไปรู้ไหมครับหายไปอยู่ที่ไหนมันง่ายเกินไปครับแต่คราวนี้ฟ้ากับอัมถือไพ่ไหมครับเดินตามพี่ไหมครับไม่ครับซื้อป๊อปคอร์นนะครับลองภาพดูนี่ครับที่ระลึกครับขอบคุณมากครับ Houdini Dick Fred and Roy David Copperfield จากอดีตถึงปัจจุบันมีนักมายากลระดับตำนานที่ได้สร้างโชว์มายากลที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมทั้งโลกแต่สำหรับเจเนอเรชันนี้มันคือเวลาของพวกเขา The Four Horsemen จาก Now You See Me ที่จะมาพร้อมกับสุดยอดกลที่ทำให้คุณผู้ชมทุกคนต้องร้องว้าวหลายคนยังคงติดตากับฉากการโชว์กลต่างๆที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับต้องทึ่งกันในภาคแรกแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าใน Now You See Me Too พวกเขาทั้ง4จะกลับมาพร้อมกับมายากลที่น่าทึ่งยิ่งกว่าเดิมระดมมาทั้งกลลวงตากลสะกดจิตกลไพ่กลหั่นร่างเพื่อเอาชนะโจรกรรมครั้งใหม่ที่อันตรายและซับซ้อนวันนี้เรารวบรวมภาพบางส่วนของฉากกลใหม่ๆเด็ดๆของเหล่าอาชญากลใน Now You See Me Too พร้อมกับซาวด์แทร็กสุดเท่ของภาพยนตร์มาเป็นการเรียกน้ำย่อยกันไปชมกันครับฉากกลที่น่าตื่นตาทั้งหลายของทั้ง4อาชญากลเรียกได้ว่าจะต้องตั้งคำถามในใจคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนว่าพวกเขาทำกันได้อย่างไรซึ่งต้องบอกว่าฉากกลต่างๆที่คุณผู้ชมจะได้เห็นใน Now You See Me Too นอกเหนือจากการกำกับและสร้างสรรค์โดยผู้กำกับสายแอคชั่นที่เคยฝากผลงานสุดเร้าใจเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น G.I. Joe Retaliation และ Step Up to The Street ยังได้รับการออกแบบกลโดยนักมายากลชั้นนำของโลกและยังเป็นผู้ที่ฝึกฝนทักษะการเล่นมายากลให้กับเหล่านักแสดงในเรื่องด้วยครับคนแรกเลยนะครับคือตำนานแห่งโลกมายากลยุคใหม่ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ที่กลของเขาไม่เคยมีคำว่าน้อยหรือจะเป็นนักมายากลสะกดจิตอันดับต้นๆของโลกอย่างคีธแบร์รี่รวมทั้งนักมายากลไพ่มือฉมังอันเดรจิกที่มาร่วมฝึกให้นักแสดงสามารถโชว์กลไพ่ได้ด้วยตัวเอง I try to make my magic aspirational you know and inspire people to do things in their own lives and I think these movies are the same thing you know really the characters they really love the characters they really loveyou know the journey that they're taking it and I think the characters really the people that the home audience the ticket buying public goes and says wow I wish I could do that a scene in the movie where Lizzie Kaplan gets her head chopped off so I had to design that then work very closely with props and special effects to figure out how we can actually make that really really workbecause the fun part about this is, with regards to this specific movie, you know, as much as we can, we want to do all of this stuff in scene. So in other words, without movie magic, without CGI, and my job is to make that happen. คิดดูแล้วกันครับว่าจะมีสักกี่ครั้งที่นักมายากลระดับโลกจะมารวมตัวกันใส่ไอเดียมายากลเจ๋งๆลงไปในหนังสักเรื่องแน่นอนครับว่าวันนี้ Now You See Me Too ทำได้แล้วและทำเพื่อสร้างประสบการณ์การดูหนังที่ว้าวที่สุดให้กับแฟนภาพยนตร์ทุกคนครับและอีกหนึ่งความพิเศษสุดที่จะยืนยันว่าภารกิจครั้งใหม่ของเหล่าอาชญากลจะยิ่งใหญ่กว่าเดิม
เมื่อพวกเขาจะต้องออกวาดลวดลายกลแบบข้ามโลกในโลเคชั่นสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำที่ลอนดอนไอซ์และพิพิธภัณฑ์มายากลในประเทศอังกฤษตึกสูงเสียดฟ้าในมหานครนิวยอร์กคาสิโนในลาสเวกัสและการมาเยือนเอเชียครั้งแรกของเหล่าอาชญากรที่มาเก๊า We jumped off a rooftop in New York and we landed in China และนอกจากนี้ใน Now You See Me Too ไม่ได้มีเพียงแค่นักแสดงทีมอาชญากรเท่านั้นนะครับที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคุณผู้ชมแต่ยังมีเหล่านักแสดงชั้นยอดที่จะมาร่วมโชว์ความมันและยกระดับความเข้มข้นให้กับ Now You See Me Too เป็นหนังที่ห้ามพลาดแห่งปีช่วงหน้ากลับมาพบกับพวกเขากันนะครับกับ Look Closely Now You See Me Too โอเคตอนนี้พายเจ็บโพดำใบนี้จะมีใบเดียวในโลกนี่นะครับใบเดียวในโลกเดี๋ยวพี่ทำให้ดูช้าๆนะครับดูดิเจ็ดโพดำนะครับพี่จะสอดเข้าไปในกองแบบนี้นะครับข้างล่างไม่ใช่นะครับข้างบนก็ไม่ใช่เพราะเมื่อกี้พี่สอดไปประมาณกลางๆครับปั๊กช่วยความไทยพี่หน่อยเอาใหม่ดูช้าๆดูช้าๆนะครับดูช้าอาจูนช่วยตัดกองไพ่ขึ้นมาให้พี่หน่อยครับตัดขึ้นมาเลยตัดขึ้นใช่ครับยกขึ้นมาดูดีนะครับนิ้วพี่ยังไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมครับลองเปิดดูโชว์กล้องโชว์กล้องแต่คันนี้ตั้งใจดูนะครับดูดีครับนี่ครับอัปักดันไพ่เข้าไปในกองช้าๆนะครับเฮ้ย